นายธนากรคมกฤษผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลากเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในเดือนกรกฎาคมนี้ให้แก้ไขพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพุทธศักราช2517ให้ตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลหรือเรกูเลเตอร์ขึ้นเพื่อกำกับควบคุมราคาจำหน่ายเพราะเกรงว่าหากเปลี่ยนรัฐบาลหลังหมดอำนาจคสช.อาจทำให้นโยบายเปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้เรกูเลเตอร์ที่ตั้งขึ้นจะทำหน้าที่ดูแลกองทุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมที่จะต้องจัดสรรเงินเข้ากองทุนร้อยละ3ของรายได้จากการจำหน่ายสลากทั้งหมดตามมาตรา44แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557ที่ระบุไว้เพื่อใช้รับซื้อสลากเลขไม่สวยคืนจากผู้ค้าแทนสำนักงานสลากที่อาจถูกมองเรื่องความโปร่งใสสำหรับเงินจัดสรรเข้ากองทุนจำนวนร้อยละ3จะเป็นวงเงินสูงถึงปีละ 2,000 ล้านบาทการเก็บเงินเข้ากองทุนจึงควรเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยอาจเริ่มเก็บในสัดส่วนที่น้อยและเพิ่มขึ้นตามความชัดเจนในการบริหารจัดการกองทุนในภายหลังได้